ในความผิดอาญาที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับแล้วถูกลงโทษจำคุกจริงๆเนี่ยสักเท่าไหร่นะครับกระบวนการเนี่ยก็คือเริ่มต้นละว่า1ตำรวจจับหรือไม่จับแล้วในกรณีที่มีหมายจับจับได้หรือจับไม่ได้นะครับแล้วกระบวนการที่2ก็คือเมื่อจับได้แล้วเนี่ยสอบสวนแล้วเนี่ยจะสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องไปถึงอัยการก็อย่างเดียวกันนะครับจะสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องแล้วสั่งฟ้องเนี่ยจะตั้งข้อหาเบาหรือหนักอีกครับแล้วตกลงไงแล้วก็พอไปถึงศาลก็ใช้เวลาเยอะพอสมควรเพราะขณะนี้เราใช้ระบบต่อเนื่องครับพอระบบต่อเนื่องเนี่ยหมายถึงว่าศาลคณะหนึ่งเนี่ย2ท่านเนี่ยทำคดี1คดีต่อวันเพราะนั้นก็เลยต้องเรียงคดีรอคิวกันค่อนข้างเยอะหมายความว่าคดีไหนพอเข้าศาลแล้วพรุ่งนี้ก็จะต้องเข้าตามครับเพราะฉะนั้นไอ้คดีไหนที่มันเข้ามาก่อนก็ต้องรอให้มันเสร็จก่อนคดีใหม่ถึงจะเริ่มต้องรอวันนัดรอวันนัดต่อเนื่องว่างถึงจะนั่นถึงจะนัดต่อได้กระบวนการต่อเนื่องเนี่ยเราเจอปัญหาที่ภาคใต้เยอะมากคดีความผิดร้ายแรงความมั่นคง เรื่องของกบฏแบ่งแยกดินแดนอะไรแต่ละเยอะแยะนะครับในภาคใต้คดีที่เกิดขึ้นภาคใต้เนี่ยผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยถูกควบคุมนานเกินสมควรนะครับเพราะรอคิวที่จะให้ศาลพิจารณาอันนั้นส่วนหนึ่งแม้แต่ในชั้นสอบสวนเนี่ยก็ถูกควบคุมเยอะแล้วก็โอกาสที่ได้รับประกันก็น้อยอันนี้ส่วนหนึ่งแล้วยังควบคุมตามกฎหมายพิเศษอีกนะครับนอกจากนั้นเนี่ยพนักงานสอบสวนบางส่วนเนี่ยยังใช้วิธีแยกส่วนคดีนะครับฝากขังครั้งแรกเนี่ยข้อหาเบาพอผู้ต้องหาประกันตัวออกมาได้ก็อายัดตัวฟ้องข้อหาหนักขึ้นต้องประกันถึง3ครั้งเนี่ยยังไม่ได้ออกก็ยังมีที่สภาทนายความทำอยู่ในภาคใต้แล้วเมื่อไปสู่กระบวนการฟ้องไปยังศาลแล้วเนี่ยต้องรอคิวอีกปี2ปีกว่าจะได้รับคิวพี่นาแล้วคดีภาคใต้อีกส่วนหนึ่งก็คือเกินครึ่งศาลยกฟ้องโอ้เพราะพยานหลักฐานฟังลงโทษไม่ได้ถ้าผมถูกติดคุกมาเกือบ2ปีครับพอศาลยกฟ้องแล้วทำไงครับมันก็เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีกับกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ภาคใต้อาจารย์ก็รู้เป็นครอบครัวใหญ่ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวใหญ่คนเยอะความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกระบวนการยุติธรรมอย่างเนี้ยเป็นปัญหาครับผมได้รับการชดใช้ไหมครับเพราะว่าได้บ้างแต่คงไม่มากนักนะครับเพราะกระบวนการชดใช้มันมีขั้นสูงมันมีขั้นต่ำอยู่ว่าต้องไม่เกินวันละ200บาทไม่เกินเท่าไหร่ซึ่งมันก็ไม่คุ้มกับ เวลาหรือเสรีภาพที่เสียไปผมคิดว่าบางส่วนในช่องทางพวกนี้อาจจะต้องใช้ช่องทางที่รวดเร็วขึ้นและอย่างที่อาจารย์ศักดิ์พูดนะครับอย่างกรณีภาคใต้พอระยะเวลามันเยอะเนี่ยถึงแม้ว่าตอนหลังตัดสินว่าไม่ผิดแต่ก็ดูเหมือนว่าไม่ได้รับความยุติธรรมเพราะฉะนั้นเรื่องของประสิทธิภาพของระบบยุติธรรมนั้นเกี่ยวข้องกับความเป็นธรรมด้วยถ้าระบบยุติธรรมนะครับที่ล่าช้าออกไปก็เหมือนกับระบบที่ไม่มีความยุติธรรมครับครับ